กลับมาแล้วค่ะเปิดมาเบ่งสองขอหน้าหล่อๆอย่างซันนี่มาเสิร์ฟหน่อยจ้าคุณผู้ชมค่ะใช่เรื่องการแสดงไม่ต้องห่วงนะคะสิบสิบไปเลยจ้านะคะแต่ว่าคนบันเทิงเนี่ยเขาปลื้มกันเองด้วยนะคะเล่นละครเก่งจนปลื้มกันเองคุณแอนรัตน์ผสมปลื้มซันนี่มากๆเลยนะคะเพราะล่าสุดดิฉันเห็นในอินสตาแกรมเขามีการลงทรงลงแซวกันด้วยนะคะแล้วพี่แอนเนี่ยเขินมากๆเลยค่ะซันนี่ก็ออกมาเปิดใจว่าเออก็ดีใจเหมือนกันที่มีคนมาชื่นชอบในผลงานของเขานะคะส่วนโอกาสจะได้ร่วมงานกันนั้นนักแสดงหนุ่มบอกเลยนะคะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตอะเนาะเจ้าตัวค่ะยังอยากเล่นแต่ภาพยนตร์ค่ะนั่นเลยนะครับใช่ฮะเขาก็เหมือนกับว่าที่ชมผลงานเหมือนที่บอกฮะแล้วก็พี่เอกกี้กับพี่โอนเนี่ยชอบไปแกล้งเขาสามารถจะเป็นภาพยนตร์นะฮะอย่างอื่นแล้วค่อยว่ากันอีกทีเพราะผมชอบภาพยนตร์มากที่สุดเหมือนที่ยังปูทางมาขนาดนี้แล้วเราใจอ่อนไปร่วมงานเขาบ้างปูทางมาขนาดนี้ครับผมคิดถึงปูซานก็แล้วกันไม่เป็นไรครับผมมันไม่เกี่ยวกับใจอ่อนหรือไม่ใจอ่อนนะครับมันอยู่ที่ความเหมาะสมเพราะว่าคืออาจจะมีคนที่เหมาะสมกับผมก็ได้อะไรแบบนี้แค่นั้นเองแหมหล่อด้วยถ่อมตัวด้วยน่าเอ็นดูจริงๆนะคะพ่อคุณค่ะส่วนเรื่องที่เจ้าตัวเม้นแซวก้าวสุภัสรานั้นนะคะซันนี่บอกว่าก็เป็นการแซวปกติอะค่ะพี่ไม่ได้มีท่าทีจะจีบนะครับจริงๆผมแซวทุกคนนะครับเพราะก้าวนี่เคยร่วมงานกันอยู่แล้วฮะงานอดิเรกของผมมันคือการแคปรูปคนไปล้อครับผมจะเป็นงานถนัดของผมก็คอมเมนต์เวลาคนลงรูปก็ต้องมีคอมเมนต์ใช่ไหมฮะแล้วเป็นในทางที่ดีไงเราไม่ได้แบบว่าเป็นในทางที่แบบแง่ลบกับเขาอะไรนี่ไงมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะคะซันนี่เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องข่าวความรักเท่าไหร่นะคะพอไปแบบว่าไปเม้นสาวไปแซวสาวมันก็เลยเกิดมาเป็นประเด็นขึ้นมาแบบนี้แหมน่าเห็นใจจริงๆพ่อคุณนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรช่วงนี้ผลงานภาพยนตร์นะคะอาจจะไม่ค่อยมีนะเพราะเพิ่งมีไปแต่ว่าผลงานพิธีกรเนี่ยซีซั่น2นะคะ The Sun Hunter กำลังจะถ่ายทำการให้ใครติดตามกันด้วยนะคะสำหรับบทบาทพิธีกรของเขาอ่ะนะคะใช่แล้วค่ะซันนี่เนี่ยชอบแคปรูปคนอื่นเอามาลงฮาๆชาวเน็ตก็ตาดีชอบแคปคอมเมนต์ซันนี่เหมือนกันนะคะระวังเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ